าละพี่บุญสวนนะครับอยากได้เงินมาซื้อรถต่อพ่วงข้างและขายข้าวมันไก่นะครับ 60,000 บาทตอนนี้สะสม 10,000 บาทแล้วนะครับดีไหมสะสมเป็น 10,000 ดีครับตอนนี้มั่นใจแค่ไหนพอเจอคนมีหวังคนใหม่เขามาร้องเพลงมั่นใจแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ 80% อีก 20 ไปไหนเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ทำไมเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ทำไมไม่เอามาให้เต็มยังครับยังนะเพราะว่าเอาแค่นี้ก่อนครับเหมือนแบบเราเก็บไว้เปื่อนเราจะใช้ครั้งหน้าก็เป็นคนมัธยัสมัธยัสไม่ใช้เต็มไหวไหมผัวของคุณไหวไหมผัวของคุณไหวไหมครับขอกำลังใจจากภรรยาของคุณไอ้จักจวบต้องโดนไหมต้องโดนไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะถ้าต้องการเราก็จัดให้ได้ต้องการไหมต้องการมาส่งจูบเลยส่งจูบมาให้หน่อยได้รับเต็มๆมาปากเอาละเพลงที่พี่บุญสวนจะร้องคือเพลงให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาครับให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาพร้อมไหมครับพร้อมครับบอกใครอ่ะนะเรานี่ก็ช่างถามถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเก็บของไอ้จะมีเกียรติเสมอหากทั้งเดิน
ามเพียงต้อยนักดำต้อยคำของอายหากมีทุกข์ใดเมื่อใดก็ตามผู้กลางแก่หรือแก่เงาหรือเขามองข้ามให้ทุกยามจะมาเนี่ยบอกแล้วเอามา20 20ไม่ยอมเอามาไม่รู้เหมือนกันคณะกรรมการเชิญครับก็เสน่ห์ของพี่บุญสวนก็คือความเป็นธรรมชาติสื่อสารอารมณ์แบบธรรมชาติแบบหนุ่มบ้านๆแล้วก็มีลูกไหลลูกขยี้บางลูกที่มันเป็นเสน่ห์นะแต่เพลงนี้เห็นรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเนื้อสักเท่าไหร่ท้ายมีนิดๆหน่อยๆออกอาการยึกยึกยึกยักมันเป็นงึกงักงักนิดหน่อยนิดหน่อยกระตึกกระตึกใช่แต่ชอบมากเลยตรงภาวนาให้เขาดูคำว่าดูร้องเพราะมากดูแลดังคู่แท้ที่หากันเจอเจ็บของอ้ายจะเป็นเกียรติเสมอหากทางเดินของเธองดงามเขาทำได้ดีมากทำได้ดีมากเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันนะจ๊ะเดี๋ยวถ้ากลับไปก็ขออีกสัก20นะแล้วก็ไปหยอดเหรียญใหม่นะ ชอบอ่ะชอบความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติมันคือเสน่ห์บอกหลายๆเทปแล้วที่เป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเราตายเลยพวกเราเจอแบบเนี้ยนะดิบๆแบบเนี้ยพวกเราเสร็จเลยเพราะด้วยความไม่ต้องพิถีพิถันไม่ต้องคิดอะไรมากเวลาร้องเพลงให้มันไปตามจังหวะตามทำนองตามเนื้อหาของมันแบบเนี้ยเขาร้องเป็นตัวเขานะพี่ลิงสรุปแล้วชอบอ่ะชอบได้ยินไหมว่าชอบไม่เคยสนใจเลยจริงเวลาที่คนพอบ้านๆมาแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เขาร้องเพลงมันเหมือนว่าเขาไม่ได้ประดิษฐ์ถ้อยคำอะไรเลยแต่เขาฝึกซ้อมมานะครับแต่ว่าพอเวลาถ่ายทอดเพลงออกมาจริงๆอ่ะมันได้ความรู้สึกของเสียงเพลงจริงๆ2เพลงแล้วนะที่เขาร้องแล้วเขาทําให้เราเชื่อได้ว่าเขาคือผู้ชายคนนี้ในตัวละครในเนี้ยน้ําเสียงที่ถ่ายทอดออกมาแต่มันก็จะมีกึกกักอย่างที่พี่สุบอกไว้ว่าท่อนท้ายแค่นั้นเองที่เป็นแผลสะกิดมาหน่อยนะครับนอกนั้นหาต้องเพิ่มอีก20เนี่ยอย่างที่บอกแต่วันนี้นะพี่สวนจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันมีลูกเสน่ห์หลายลูกมากเลยแล้วก็ผมมองไปถึงพ่อสอนคิรีเลยนะคือเขาร้องแล้วเนี่ยมันมีลูกแบบลูกม้วนลูกหวานลูกอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเขามีมาเองโชคดีนะพี่บุญสวนนะแชมป์หนึ่งสมัยของเราพี่บุญสวนจากกาฬสินธุ์นะครับอยากได้เงินมาซื้อรถต่อพ่วงข้างและขายข้าวมันไก่60,000 บาทตอนนี้สะสมความหวังไป 10,000 บาทแล้วครับคนมีหวังอีก1คนน้องสโนจากกรุงเทพมหานครครับอยากได้เงินไปตัดเสื้อผ้าขาย 50,000 บาท2คนสู้ชีวิตใครจะได้เข้าไปหาใหม่1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุถ้าพร้อมแล้วเชิญครับจริงๆคู่นี้ก็สูสีมากเสน่ห์ก็คนละอย่างทั้งนี้ก็เสียงเพราะใสจริงๆร้องเพลงเก่งแต่ก็เจอปัญหาเรื่องเสียงดันไม่ออกเล็กน้อยทั้งนี้ก็พอจริงๆมันได้มีแผ่วๆนิดนึงเรื่องแรงด้วยแต่ว่าเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติก็มียังไงก็แล้วแต่ผลวันนี้จะออกมาเป็นยังไงก็ขอให้มีกำลังใจที่จะฮึดสู้ต่อไปนะคะทั้งสองคนเลยนะวันนี้ขอเลือกจากลองเดาใจกันดูครับว่าคณะกรรมการจะให้ใครเข้าไปหาใหม่1คะแนนแรกนะครับเป็นของใครครับพี่บุญสวนค่ะพี่บุญสวนครับ
1-0นะครับพี่บุญสวนนะครับนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้จะขอจากพี่เอนะครับถ้าพี่เอให้พี่บุญสวนพี่บุญสวนก็จะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยแต่ถ้าพี่เอให้น้องสโนเสมอกัน1-1พี่หายเป็นคนตัดสินครับถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่เอครับเห็นใจทั้งสองครอบครัวนะครับแล้วก็ใครที่พลาดโอกาสในวันนี้อย่าหมดหวังอย่าหมดกำลังใจนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ยังมีฟ้าใหม่ยังรอเราไม่ว่าจะเป็นสโนก็ดีนะลูกนะสู้นะพี่บุญสวนด้วยนะก็ต้องสู้และดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับขออนุญาตเลือกครับและ1คะแนนนี้นะครับพี่เอจะให้ใครถ้าพี่เอให้สโนจะต่อลมหายใจของสโนบนเวทีทันทีแต่ถ้าพี่เอให้พี่บุญสวนสโนกลับบ้านพี่บุญสวนครับพี่บุญสวนครับ2-0นะครับพี่บุญสวนนะครับได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับได้เข้าไปหาไมค์นะครับพี่ไฮครับ1คะแนนให้ใครครับ1คะแนนนี้มันก็ไม่มีผลกับพี่บุญสวนแล้วเนาะขออนุญาต1คะแนนนี้ให้กับน้องสนงนะก็ขอเป็นกำลังใจให้เป็นตัวแทนให้กับทุกๆคนให้น้องสนงสู้ต่อไปนะลูกนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแล้วหนูจะมีพลังมากขึ้นที่จะต่อสู้กับหน้าที่การงานต่อไปขอให้โชคดีค่ะลูก1คะแนนครับ2-1นะครับผมสโนสู้ต่อนะลูกนะก็ได้ทำเต็มที่นะลูกนะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าแม่คิดกับเราแบบไหนแม่รักเรามากที่สุดแม่ก็บอกว่าเราคือของขวัญชิ้นสำคัญที่สุดและดีที่สุดจากพระเจ้ามันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วสำหรับความเป็นพ่อเป็นแม่นี่คือของขวัญที่วิเศษที่สุดในชีวิตขอให้ครอบครัวนี้เจริญเจริญนะครับรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับขอบคุณลูกเชิญครับไปกอดแม่ไปลูกเก่งมากเอาละพี่บุญสวนครับถึงเวลาแล้วที่พี่จะต้องเลือกไหมแต่ก่อนจะเลือกไหมโอกาสอาจจะเป็น2ครั้งก็ได้นะครับอยู่ที่การกดดับเบิ้ลไมค์ของคณะกรรมการหรือไม่10วินาทีในการตัดสินใจของกรรมการถ้าพร้อมแล้วกดครับถ้าได้ดับเบิ้ลไมค์พี่บุญสวนมีโอกาสเลือก2ครั้งครับน่าเสียดายแทนพี่บุญสวนจริงๆครับที่วันนี้ไม่ได้ดับเบิ้ลไมค์แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีสิทธิ์เลือกไมค์ได้1ครั้งและมีโอกาสสมหวังได้เช่นกันครับวันนี้ไมค์เพียงตัวเดียวจะทำให้พี่บุญสวนได้รับเงินทุนฮึดสู้ชีวิตจาก M150 ไปสานความหวังต่อรถพ่วงข้างขายข้าวมันไก่ได้หรือไม่เอาละครับพี่บุญสวนนะครับมีอยู่5ตัวนะครับไมค์หาให้เจอถ้าเจอนะครับได้รับเงินกลับบ้านเลย 60,000 บาทครับอยากจะคุยกับภรรยากับญาติญาติคุยได้เลยครับมายัง2 2 2เมียบอก2 2น้องบอก2 2น้องสะใภ้บอก2หลาน2อุ๊ย2หมดเลยสิเชื่อบ่เออสิเชื่อบ่แล้วแต่เสื้อก็เสื้อไม่เสื้อก็กางเกงบ่น่าใช่เอาละพี่บุญสวนจะเชื่อภรรยาและญาติญาติก็ได้นะครับหรือจะเลือกตามใจตัวเองก็ได้พี่บุญสวนเลือกไมค์หมายเลขหมายเลข2ครับหมายเลข2เชื่อภรรยากับญาติญาตินะเอาแล้ววันนี้เชื่อครับหมายเลข2นะครับครับขอให้ไมค์ที่คุณเลือกมีเสียงดังถ้าร้องแล้วไมค์ดังความหวังของคุณจะเป็นจริงทันทีเชิญครับ
้าหมายเลข2ร้องแล้วมีเสียงดังพี่บุญสวนนะครับจะได้รับเงินกลับบ้าน 60,000 บาทจาก150ทันทีขอให้ใหม่หมายเลข2ร้องแล้วมีเสียงดังดังไม่ดังดังไม่ดัง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 ไม่ดังจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าหมายเลข2นะครับจะดังหรือไม่ดังร้องครับเนี่ยร้องไม่สุดเสียดายไม่หมายเลข2นะครับไม่ใช่ไม้ที่ร้องแล้วมีเสียงดังนะครับ60,000ยังไม่ได้จาก M150นะครับผมแต่ก็สะสมไป 20,000 ถ้าเลือกเองจะเลือกหมายเลขอะไรครับหมายเลข5เหมือนเดิมหมายเลข5นะครับไปดูกันนะครับ3 3 4 4 1 1เฮ้ยสี่สี่สี่คือเก่าสองสองสี่ใช่สองสองสี่ไม่ใช่นะครับเป็นหมายเลข4นะครับผมเอาละคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับผมถ้ามีความหวังแล้วคิดว่าคุณมีเสียงร้องนะครับมาที่เวทีแห่งนี้เวทีแห่งความหวังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับในรายการฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวสวัสดีครับผู้สู้ที่ทนเพราะมีคนเฝ้าคอยฉันจึงไม่ยอมถอยฉันจะสร้างความหวังใหม่เอาแรงแห่งรักมาเป็นแรงแห่งใจจะแงนหน้ามองไปที่ฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวไม่ตั้งตัวฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวแม่ขายได้วันเท่าไหร่เห็นคุณบอกขายได้วันละ100-200น้อยสุดคือไม่ได้เลยโต๊ะอาหารโต๊ะทานข้าวมันก็มีแค่2โต๊ะครับแล้วสภาพร้านก็เป็นเพิงโทรมครับคนจึงไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร่มันเป็นความมุ่งมั่นเขาเลยมาในรายการผมอยากให้แม่ได้เงินมากกว่านี้ครับ500 600 พันหนึ่งอะไรแบบนี้ครับให้แม่ได้ชื่นใจบ้างคุยจบกันแล้วทิ้งเขาบ่ได้เสียดายเขาก็เก็บเอามาปลื้มอ่านไปยินไปขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮานั่งให้โดยที่โตบ่ได้คิดหยังกติกาก็คือมันต้องเลือกคนที่ร้องเพลงดีที่สุด